เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่อง Immersion เกาะผีดุครับเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยพยายามสร้างโลกเสมือนในโปรเจกต์ New World เป็นโลกแบบ VR นะฮะโดยอ้างอิงจากเกาะอิคายชิมะและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสยองที่พวกเขาเนี่ยดันไปปลุกคำสาปบางอย่างขึ้นมาครับพวกเขาเนี่ยโดนไล่ล่าฆ่าฟันโดยผีสาวชุดแดงที่นั่นจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง Night Picture ครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อซึ่งผมไม่ได้ไปเขาไม่ว่างนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่เชิญไปร่วมกิจกรรมนะฮะ Immersive Spooky Night นะครับ at the Standard with Night Picture นะครับบอกเลยว่ากิจกรรมเนี่ยมันมากๆฮะถ้าใครอยากรู้ว่ากิจกรรมเป็นยังไงมีอะไรบ้างสยองขนาดไหนเนี่ยรับชมได้ครับในหลอกผีดุนะฮะลงคลิปไปแล้วครับเดี๋ยวขึ้นให้ตัวไอ้นะแล้วก็ใต้คลิปเลยนะครับเป็นหลอกสั้นๆนะครับแนวตั้งนะฮะสามารถไปหารับชมกันได้ครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจาก Immersionเกาะผีดุคือเรื่องของความสยองขวัญไซไฟครับตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญที่ผสมความไซไฟได้ลงตัวมากครับเวลาพูดถึงหนังแบบไซไฟฮอร์เรอร์คุณนึกถึงหนังอะไรสำหรับผมก็แบบเอเลี่ยนอย่างเงี้ยอีเวนต์โฮไลซันอย่างเงี้ยซึ่งอิมเมอร์ชันเนี่ยค่อนข้างแตกต่างครับและเป็นการหยิบความไซไฟมาเล่าผสมกับหนังผีเอเชียแบบญี่ปุ่นได้โคตรลงตัวเลยครับความไซไฟในหนังเนี่ยมันมีหลายซีนครับที่มันใช้ในการสร้างความสยองแต่ว่าในขณะเดียวกันหลายซีนเนี่ยมันก็ใช้ไซไฟพวกนี้พยายามจะอธิบายหาคำตอบเกี่ยวกับความสยองพวกนี้เหมือนกันครับคือแม่งเป็นหนังผีที่ค่อนข้างมีความวิทยาศาสตร์พอสมควรครับมีการใช้เรื่องของโคดดิ้งเทคโนโลยีมาใช้ในการหาผีซึ่งผมชอบมากคือแบบนี่คือจุดที่หนังอย่าง Ghost Lab เนี่ยควรจะเป็นนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ตัวหนังเนี่ยเล่นกับเรื่องของ VR Virtual Reality ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้าไม่อิงหลักของคอมพิวติ้งเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ครับมันค่อนข้างจะเป็นแบบนามธรรมอ่ะซึ่งด้วยความที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยมันสามารถเอามาตีความใหม่และเล่นกับเรื่องของความเหนือธรรมชาติได้ค่อนข้างดีมากๆครับจะเป็นยังไงเจ๋งแจ๋วขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปรับชมในโรงภาพยนตร์นะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบรรยากาศครับหนังเนี่ยมีความเป็นหนังแบบ Modern Horror สยองขวัญแบบ Slow Burn แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีบรรยากาศแบบ J Horror ที่แบบ Ju On The Ring อะไรอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งตัวหนังเนี่ยก็ทำบรรยากาศได้ดีเลยครับมันทั้งชวนหวาดระแวงวังเวงไม่น่าไว้วางใจแล้วก็ชวนขนลุกครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดีไซน์ผีในเรื่องถึงแม้ว่าผีเนี่ยจะมีแค่แบบหลักๆตัวเดียวนะฮะแต่ว่าดีไซน์เรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานของมันเรื่องของเมคอัพต่างๆค่อนข้างชอบครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปครับเฉพาะอะไรเป็นยังไงเนี่ยไปหาคำตอบในหนังนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบไม่แพ้กันคือเรื่องของเซตอัพในเรื่องครับเรื่องของเกาะเกาะนี้แล้วก็เหล่าตัวละครในเรื่องด้วยความที่เกาะเนี่ยมันไม่ใหญ่ครับตัวละครที่เด่นๆเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ตัวถ้าตัดกลุ่มตัวเอกออกไปซึ่งแต่ละตัวเนี่ยถูกเล่าออกมาได้อย่างน่าสนใจดูมีปมหลังมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันซึ่งหนังเนี่ยค่อยๆให้คนดูเนี่ยได้พบกับความจริงที่แบบโหเดี๋ยวพูดในพาร์ทต่อไปนะฮะแต่แบบใช้ได้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการนำเสนอความสยองขวัญของหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยมีจัมสแกร์ครับแต่ว่าน้อยมากฉาก2ฉากแล้วจริงๆผมว่ามันไม่เชิงจัมสแกร์เพราะว่ามันไม่ได้ใช้แบบเสียงดังตุ้งแช่อะไรอ่ะมันแค่แบบเอาผีมาวางในเฟรมอ่ะถ้าคุณตกใจอ่ะคือคุณกลัวเองครับตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเน้นการสร้างความสยองนำเสนอความสยองด้วยวิธีอื่นแทนครับมันไม่ใช่หนังที่แบบให้เห็นเหมือนแบบ Talk to Me ที่ความรุนแรงแบบตึ้งๆมันจะเป็นหนังแบบญี่ปุ่นนะคุณค่อยๆไปค่อยๆมาแต่มาทีเนี่ยไม่ยั้งนะครับเรื่อยๆนะครับเป็นหนังที่ยิ่งดูเนี่ยมันจะยิ่งไล่ระดับความสยองซึ่งมันไม่ได้สยองแบบแหวะเละจนแบบเบือนหน้าหนีทำคนดูแบบผวาแต่ว่ามันจะแบบค่อยๆฝังรากความกลัวเข้าไปในใจคนดูครับสำหรับผมเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าเอ้ยน่ากลัวแต่ผมแบบขนลุกอ่ะยิ่งดูยิ่งขนลุกยิ่งหนังเล่าไปเนี่ยยิ่งขนลุกและแบบตอนท้ายๆนี่คือแบบเย็นวาบทั้งตัวเพราะว่ามวลบางอย่างในหนังเนี่ยมันน่ากลัวมากครับเพียงแต่ว่าความสยองความน่ากลัวของมันเนี่ยถูกเล่าในแบบที่ไม่เหมือนหนังทั่วไปซึ่งมวลอารมณ์ต่างๆที่คนดูได้รับเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปจากหนังเรื่องอื่นครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทแล้วก็วิธีการเล่าครับตัวหนังเนี่ยเปิดมาด้วยเหตุการณ์แบบช็อกคนดูไม่ได้แบบน่ากลัวมากไม่เหมือน Talk to Me แต่ว่ามีบางอย่างที่น่าสนใจพอตัวคือมันจะเปิดมาด้วยเหตุการณ์นึงและทำให้เราเนี่ยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่มันจะโยนเราเนี่ยเข้าไปในเกาะนี้พร้อมกับตัวเอกที่แบบเป็นคนนอกไม่รู้เหี้ยอะไ
เลยไม่รู้กระทั่งเหตุการณ์ตอนต้นเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอมันเข้าไปเนี่ยมันก็เจอแล้วแล้วมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นโอเคครับตัวเอกเนี่ยมันจะมีสกิลบางอย่างที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็โดดเด่นครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลกับพาร์ทของการเล่าเรื่องเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวหนังจะเน้นให้เราคนดูเนี่ยชะงนสงสัยเรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละครเอกครับทั้งด้านต่อมาของบทและก็วิธีการเล่าเนี่ยคือตัวละครในเรื่องครับหลักๆเนี่ยมีประมาณ 4-5-6 ตัวแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้พยายามจะใส่ดราม่าชีวิตใส่ปมให้กับทุกตัวละครครับมันเล่าแบบให้เรารู้สึกผูกพันกับเขาผ่านเรื่องของทีมเวิร์คผ่านเรื่องของงานที่พวกเขาทำด้วยกันผ่านเรื่องของความร่วมมือลักษณะนิสัยของตัวละครที่เปลี่ยนไปเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปทำให้เราคนดูเนี่ยรู้สึกแบบผูกพันกับเขาอยู่พอสมควรครับถึงเวลาที่เราแบบต้องเอาใจช่วยเนี่ยเราก็เอาใจช่วยครับถึงเวลาแบบบีบคั้นสถานการณ์ระทึกเนี่ยเราก็ระทึกครับโอเคแหละเราอาจจะไม่ได้แบบผูกพันกับพวกเขามากถึงขนาดแบบร้องไห้เสียน้ำตาให้กับการสูญเสียบางอย่างแต่ว่ามันก็มากพอครับที่จะให้เราเนี่ยอินกับเรื่องราวที่หนังเล่าได้ครับและที่ชอบคือหนังเนี่ยมันไม่พยายามจะแบบขยี้ร้องไห้ร้องไห้ไม่ฮะปล่อยไปตามโฟลว์นะครับซึ่งผมว่าดีมากๆโอเคเลยนะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือหนังเนี่ยเล่าเหมือนแบบไอซ์เบิร์กอะภูเขาน้ำแข็งอะยิ่งเราค่อยๆรู้เรื่องของเกาะไปเรื่อยมันจะยิ่งหนาวครับมันจะยิ่งขนลุกขึ้นเรื่อยๆซึ่งหนังเนี่ยก็มีวิธีเล่าที่ค่อนข้างทำได้ดีเลยครับมันค่อยๆพาคนดูไปเรื่อยๆดำดิ่งไปเรื่อยๆเล่าอย่างมีชั้นเชิงครับมีการหลอกคนดูมีการพลิกตลบไปตลบมามีการหลอกล่อคนดูลูกล่อลูกชนชั้นเชิงของหนังเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ได้เลยครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังแทรกสัญญาแฝงประเด็นต่างๆได้อย่างดีเลยครับมันกลมกลืนคมคายชวนตั้งคำถามชวนขบคิดตีความเรียกได้ว่านี่คือหนังสยองขวัญอีกหนึ่งเรื่องที่สะท้อนบางอย่างได้ดีมากแล้วก็คนที่ชอบหนังตีความต้องคิดวิเคราะห์เนี่ยน่าจะชอบกันครับอย่างสุดท้ายที่ชอบคือเรื่องของบทสรุปของหนังครับบทสรุปพีคมากมีชั้นเชิงแล้วก็มีสัญญาบางอย่างที่แบบดีใช้ได้แล้วบอกเลยว่าผมว่าสำหรับผมนะสะเทือนใจมากๆครับอีกทั้งตอนจบที่แบบปิดจบตัดจบเนี่ยคือแบบโคตรเหวอ่ะแต่ว่ามันอาจจะมีงงเล็กน้อยครับถ้าใครไม่ได้แบบคิดตามมานะมีบางจุดที่ต้องตีความบ้างในฉากจบของมันนะครับทั้งเรื่องของบทสรุปแล้วก็ฉากจบเลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากโดยเฉพาะบทสรุปเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่สามารถหยิบไปคิดต่อตั้งคำถามกับสังคมได้อย่างดีเลยคือประเด็นตรงนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันร่วมสมัยมากนะครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือบางจุดมันแอบตังหงิดตังหงิดอยู่บ้างไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่าลืมปิดแผลครับคือมันจะมีบางช่วงที่แบบอีหยังวะเฮ้ยได้เหรอวะท่านแน่อยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะอะไรนะครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมันโซเบิร์นนะบางช่วงเนี่ยแอบช้าจนแบบอยู่กับที่ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรครับถือว่าน้อยมากๆครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยบางตัวละครในบางช่วงเนี่ยมันแอบเบียวไปหน่อยนะครับคือคำพูด acting การแสดงการกระทำเนี่ยไม่โคตรเบียวเลยซึ่งก็เข้าใจได้ครับหนังญี่ปุ่นนะแต่ว่าหลายๆช่วงเนี่ยมันก็ปกติดีอะแต่ว่าบางช่วงมันแบบนิดนึงนะครับก็เลยแบบตัดคะแนนนิดนึงนะสรุปง่ายๆโดยรวม immersion เกาะผีดุน่าจะเป็นภาคที่ผมเนี่ยชอบที่สุดครับจากหนังจักรวาลตำนานเมืองผีดุของผู้กำกับอย่างทาเคชิชิมิสึที่ผมชอบที่สุดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันน่ากลัวที่สุดนะครับแต่ว่ามันกลมกล่อมที่สุดครับมันเป็นหนังที่คระครุ้งไปด้วยกลิ่นอายของเจเฮอร์เรอร์จังหวะหนังเนี่ยไม่เร็วครับมาช้าๆแต่มาต่อเนื่องและหนักขึ้นเรื่อยๆสามารถผสมผสานความไซไฟแล้วก็สยองขวัญแฟนตาซีได้อย่างลงตัวมากๆครับเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในหนังผีเอเชียที่โคตรล้ำนะครับโคตรเอาอาจารย์ตัวหนังเนี่ยพาคนดูถลำลึกสู่คำสาปอันมืดมิดได้อย่างน่าสนใจครับมันไม่ใช่หนังที่สยองขวัญ น่ากลัวจนต้องแบบเบือนหน้าหนีแต่ว่ามันก็สะพรึงมากพอที่ทำให้ผมและคุณคนดูบางคนเนี่ยขนลุกขึ้นหัวเลยครับเรื่องราวในหนังเนี่ยน่าติดตามมีชั้นเชิงและพาคนดูเนี่ยสู่จุดสิ้นสุดบทสรุปได้อย่างน่าสนใจครับแล้วก็ชวนขบคิดตีความด้วยแม้ว่าในภาพรวมเนี่ยตัวหนังจะยังคงมีแผลอยู่บ้างแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าimmersion เกาะผีดุเนี่ยก็มีดีในแบบของมันเองครับถ้าพระเอกของหนังสยองอย่าง Talk to Me จับมือผีคือเรื่องของจังหวะพระเอกของ immersion เกาะผีดุก็คือเรื่องราวของมันครับเป็นเรื่องราวที่ชวนสะพรึงแต่ก็มีชั้นเชิงโดยไม่ต้องพยายามเลยครับนับว่าimmersion เกาะผีดุเนี่ยเป็นอีกหนึ่งของดีของเด็ดจากแดนประดิษฐ์ในปีนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นแฟนคลับของทาเคชิชิมิสึผู้กำกับจูออนแล้วก็เหล่าหนังผีดุทั้งหลายไปดูครับ immersion เนี่ยเป็นงานอีกเรื่องของเขาที่น่าสนใจมากๆเลยครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณตามหนังจักรวาลตำนานเมืองผีดุเนี่ยอย่างพวกแบบ Holling Village Suicide Forest Village ป่าผีดุ Oxhead Village หมู่บ้านผีดุเกาะผีดุ
คือภาคต่ออีกเรื่องนึงที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับมันจะเป็นหนังตำนานเมืองที่มีความโดดเด่นกว่าทุกเรื่องที่เคยสร้างมาเลยครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณชอบหนังเจฮอร์เรอร์ชอบหนังแบบฮอร์เรอร์สโลว์เบิร์นมีความโมเดิร์นหน่อยคุณจะชอบเรื่องนี้ครับเพราะว่าสโลว์เบิร์นแล้วจังหวะดีมากๆกลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณชอบหนังที่ต้องตีความมีอะไรให้คิดหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับคุณเช่นกันครับมันเต็มไปด้วยสัญญาที่น่าสนใจแล้วก็ตอนจบที่คนชอบตีความเนี่ยมันเสด็จแน่นอนครับแต่ว่าเตือนนะครับสำหรับคนดูหนังผีสายทั่วไปที่อยากลองลองได้ครับมันดูไม่ยากแต่ว่า 1. มันเล่าช้าครับ 2. ต้องคิดตามในบางส่วนไม่งั้นเนี่ยน่าจะงงแน่ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Immersion เกาะผีดุ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Immersion เกาะผีดุฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ Oh, 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 oh,